พวกเมาหัวมึนหัวหายใจไม่สะดวกจะสะดวกขึ้นบอกให้ล่วงหน้าด้วยเขียนไปยังได้ด้วยเขียนไม่ดีกว่ามึนหายมึนนี่ยกเว้นหน้ามึนหัวมึนสบายยกเว้นหน้ามึนช่วยไม่ได้โอเคนะครับ มึนหายมึนมึนงงมึนมึนมึนงงงงงงมึนงงปวดปวดอะไรไม่รู้ว่าปวดขุมขนไหนนะก็ตามทีนะครับมึนงงปวดนะพวกเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยหายนี่เขียนไว้ตรงนี้หายเนี่ยเอางี้ดีกว่าโอเคไหมดูไหมหายใจโล่งพวกเงินพวกมึงพวกเบอร์พวกอะไรต่างพวกนี้ไปหมดสังเกตนะคะสามสองหยาบพิเศษลุงเนี่ยพูดหลายร้อยครั้งแล้วแสงเป็นยาเสียงเป็นยาความร้อนเป็นยาไฟฟ้าสถิตเป็นยาโอเคไหม น้ำเป็นยาอากาศเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาพอใจไหมครับไปนะพร้อมสามสองโก้เห็นยังหายใจยาวครับท่านต้องหายใจเองนะทีนี้นะให้ลุงหายใจแทนไม่ได้นะโยมท่านต้องหายใจเองดูเองรู้เองเห็นเองมีเองเป็นเองพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงที่กำลังปฏิบัติการอยู่เวลานี้นี่แหละพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่แหละคือใช่ท่านได้อะไรก็ต้องบอกมาสูตรน่าจะธรรมดาไม่ต้องไปอึดอัดมากจนเกินไปนะครับไม่ต้องไปเร่งอย่าให้เป็นลักษณะยัดทรายใส่กระสอบนะครับอย่าให้เป็นลักษณะนั้นมันจะโอเวอร์โหลดใช่แล้วครับแล้วก็ทำไปของดีที่สุดคือของฟรีจำภาษาลุงเอาไว้ให้ดีของดีที่สุดคือของฟรีเป็นอย่างบอกตามเวลาเลยนะฮะวันนี้ขณะนี้เวลา3 ทุ่มกับอีก37 วินาทีนะครับเนื้อนาทีสิครับขออภัย3 ทุ่มกับ37 นาที28 วินาทีภาษาลุงเป็นวินาทีนะครับเราพูดเป็นวินาทีเพราะว่าเราอยู่ในวาระของคำว่าอากาลิโกอากาลิโกจริงๆจะไม่มีเวลาแต่เมื่อเวลามันสื่อสารนึงต้องใช้คำว่าเวลาเป็นวินาทีก็แล้วกันแปลว่ามันเรียลไทม์นะครับเรียลไทม์เรียลไทม์โปรดสังเกตดีๆนะฮะแสงผมเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็หายใจมันถึงยุคมันครับผมมันถึงยุคพลังงานบริสุทธิ์รักษากันและกันหรือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นมนุษย์สุขภาพเป็นไงแบบไหนมันได้แต่ความคิดความจำเลยนะเรื่องพวกนี้มันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำเลยครับเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งผลของมันแล้วจะมีคำว่าร้อนในตัวนะครับเกิดขึ้นอ
นี่แหละคือพลังงานลุงหอกเพียวเอนเนอร์จีครับลุงหอกเพียวเอนเนอร์จีมันมาถึงยุคมันถึงเวลาที่จะใช้พลังงานพลังงานที่ว่านี้คือผ่านแสงนี่เองนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงของลุงหอกอะไรกันนี่ต้องระบุได้ของลุงหอกก็แปลกดีทำได้ยังไงเออทำได้อะไรกันคนมันทำได้เนาะคนมันทำได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ตัวนี้ได้คือได้เลยไม่ได้คือไม่ได้อย่าทำเรียนแบบไปแล้วกันเนี่ยคือมิติของอะไรล่ะถ้าเป็นมิติก็ขออนุญาตใช้คำว่ามิติที่ห้าอะไรแบบอธิบายของแข็งหนึ่งของเหลวสองก๊าซสามพลังงานไม่บริสุทธิ์สี่พลังงานบริสุทธิ์คือห้านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะเรียกว่ามิติที่ห้านะครับง่ายดีใช้มิติที่ห้ารักษากันแหละกันก็ดีเหมือนกันรักษามนุษย์โดยการผ่านมิติที่ห้าได้กันนะครับลุงจะใช้ภาษาไหนก็ได้ที่ได้หมดมันไปได้ทั่วเป็นไงถามตัวเองนะท่านต้องถามตัวเองต้องรู้เองกินเองกินเองแปลว่าบริโภคเองลุงหอกมีหน้าที่ปรุงอาหารมื้อนี้ลุงหอกปรุงด้วยภาษาปรุงด้วยอากัปกิริยาปรุงด้วยสิ่งของที่มีอยู่ในตัวตนโอเคไหมครับง่ายเนาะแล้วท่านก็เป็นผู้บริโภคถ้ามันดีก็บอกต่อๆกันใช่ไหมครับจะเป็นการแชร์ใช่ไหมล่ะกด subscribe กดกระดิ่งไปใช้ท่านอยู่ที่บ้านของฟรีของนี้ถือของฟรีวันหนึ่งข้างหน้าก็1 US กำจัดอาการของโรคของทุกๆโรคผ่านจอกำจัดใช้ว่ากำจัดนะ1 US ดอลลาร์กำจัดอาการของทุกๆโรคผ่านจอท่านรู้ตัวเองเนี่ยโรคอะไรเนี่ยนะครับเบาหวานใช่ไหมน้ำตาลมันจะเกิดความร้อนในตัวมันจะเผาผลาญน้ำตาลเปลี่ยนจากน้ำตาลมาเป็นพลังงานบอกให้ทราบไว้นะไขมันใช่ไหมพวกเรื้อรังนั่นที่ว่าเนี่ยนะพวกของจงหัวใจนั่นที่ว่าเข้าตาสู่ใจไงสูดหายใจเข้าไปครับตัวหายใจตัวสำคัญมากนะครับตัวท่านต้องทำเองให้ได้นะครับมันจะเผาผลาญมันเองจะเรียกว่าสมาธิก็ได้จะให้ดีหลับตาตามพอมันได้ที่แล้วก็หลับตานะปิดตาไว้ความรู้สึกก็อยู่ภายในตัวเราเองทั้งหมดหมาจะเห่าใครจะเดินจะร้องทำเป็นไม่ได้ยินฟังเสียงดุงเอาไว้อย่างเดียวดีไหมพี่คนไหนใช้สมอลทอล์กฟังยิ่งดีนะเสียบหูฟังยิ่งดีเพราะมันได้ทั้งหูและตาพร้อมๆกันเลยหัวเนี่ยเบ้าทุกรายแล้วเนี่ยกล้าพูดด้วยคนไม่เคยเบาก็จะเบาคนปวดหัวก็จะหายปวดมึนงงปวดมึนงงปวดหัวเนี่ยหายสบายสบายก็เรียกว่าโรคประจำวันอาการของโรคประจำวันของมนุษยชาติ
ปวดมึนงงนี่แหละครับไม่หนีไปไหนปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดเนื้อปวดตัวปวดโอ้ย108การปวดสบายดีไม่ดีคันเคินเนี่ยหายหมดพวกที่เขาเรียกกันว่าอะไรงูสวัดไวรัสกลุ่มไวรัสของงูสวัดไวรัสไวรอยที่กล้าอยู่ใกล้ลุงได้ไงเออลุงเกิดว่าปราบกันอยู่ปราบด้วยวิธีไหนปราบด้วยวิธีการให้ปราบโดยการให้เวลาเขาปราบเขาจะปราบโดยการให้ไม่เหมือนชาวโลกดีไหมพี่พอไหมล่ะพอไหมกะพอเนาะ3 2จบจบแล้วลุงเนี่ยมันจบง่ายนะเวลาจบเหมือนชาวโลกนะต่อไปก็ถามท่านแล้วทีเนี้ยกินเข้าไปอิ่มแล้วเป็นยังไงบริโภคเข้าไปเป็นยังไงคำว่าความรู้สึกทางวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมรับนะครับก็เขาอยากฉลาดน้อยเราเองช่วยไม่ได้เราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์โอเคไหมเรามันนักธรรมชาติธรรมชาติตัวจริงยอมรับธรรมชาติมันก็ไปได้สบายคนไหนไม่ยอมรับธรรมชาติไปกราบไหว้บูชาวิทยาศาสตร์ก็เชิญโดยพวกยิ่งวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพเชิญนะครับลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวมีแต่ให้กับให้พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ไปต่อไงไม่รู้ถึงใครต่อได้เพลงนี้คนแต่งนะจะบอกคุณเขาจะมีชื่อว่าชวนชิมพบกยุคสมัยทำรายการด้วยกันที่สถานีวิทยุคอสตบอร์ดคุณชวนชิมพบกยังล้อเล่นกันอยู่เลยเป็นนะรายการผมจบไปตอนเที่ยงคืนที่หนึ่งคุณชวนชิมพบกก็ต่อรายการผมเลยสถานีวิทยุคอสตบอร์ดครับตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นสถานที่ตั้งของรัฐสภาไปแล้วชานะครับยุคสมัยนั้นคุณชวนชิมพบกคนที่เขาแตกพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้มันมีอะไรเมื่อไหร่น้องน้องจะให้พี่มันมีครับก็แต่งเพลงดีนั่นให้มาเมื่อไรน้องจะให้พี่สักทีทำนองนั้นยังมีคนแต่งพ่อคนนี้นั้นมีแต่ให้มีคนมาดัดแปลงนะครับสักวันจะเอาพวกนี้มาเปิดให้ฟังไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้เลย